งานศิลปะนี่เวลาทำแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดทำแล้วตอบสนองอารมณ์ของตัวเองและผู้ชมให้ความสุขทางใจสวัสดีครับผมชื่อนายทศพรพรสิริตำแหน่งปัจจุบันก็คือนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการสังกัดสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏครับเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ปี35จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ28ปีตำแหน่งแรกก็คือช่างศิลป์ทำงานเกี่ยวกับพวกเขียนป้ายโฆษณาต่างๆแล้วก็เขียนแบบครูพันธ์ที่อยู่ในสำนักวิทยาบริการประเภทเก้าอี้พวกโต๊ะพวกอะไรแล้วก็เขียนแบบทำห้องต่างๆเช่นห้องสิรินธรห้องบุญชนะห้องอะไรนี่ส่วนมากจะทำประมาณนี้นะครับหลักการหน่อยก็คือทำให้มันสวยงามแล้วก็ได้ประโยชน์ใช้สอยความยากง่ายเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานในส่วนตัวของตัวเองแล้วนี่เราสามารถทำได้นะไม่ว่าจะเป็นแกะปั้นแล้วก็วาดครบในเรื่องของงานศิลป์สิ่งที่ประทับใจเนี่ยมันก็ประทับใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเป็นที่เราเริ่มรับราชการแล้วจนถึงว่าปัจจุบันที่ให้สัมภาษณ์อยู่นี่จะเกษียณแล้วเราก็มีความภูมิใจในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนคือการทำงานราชการนี่เราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวสำเร็จหรอกต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนเหมือนกับอย่างที่พูดนั่นแหละคือการทำงานของราชการเนี่ยราชการมันไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้เนาะนะครับมันต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ด้วยกันให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับเราต้องอาศัยพวกนั้นมาช่วยกันทำพูดง่ายคือทำงานให้เป็นทีมนั่นแหละนะครับคืออย่าวันแมนโชว์คนเดียวนะครับตรงนี้มันจะเสียหายครับต้องทำงานเป็นทีมหลักในการทำงานก็คือเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานที่เรารับมอบหมายมาทำให้มันดีที่สุดนะครับส่วนผลออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับเราทำดีที่สุดแล้วผมยึดหลักสูงสุดแล้วคืนสู่สามัญ นะระยะทางที่เราเดินมานี่เราเริ่มต้นนะครับไม่มีอะไรแล้วเราก็ทำงานเราไปเรื่อยแล้วก็ในตำแหน่งที่สูงสุดสุดท้ายก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมอยากเกษียณเนี่ยทำมีหลายอย่างที่ผมคิดอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำเนาะพยายามทำซะแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังอยู่กับครอบครัวลูกหลานทำตนให้มีความสุขในวัยเกษียณ